Mazda Core Value ค่านิยมหลักขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู้ภัยโควิด-19พี่จุนเคยไปเที่ยวที่พระตำหนักดอยตุงนะคะจังหวัดเชียงรายทีนี้ก็มีประติมากรรมชิ้นหนึ่งที่อยู่บริเวณสวนสมเด็จย่าคือเป็นรูปปั้นเด็กต่อตัวกันสูงสูงขึ้นไปนะคะตั้งชื่อว่า continuity ก็คือความต่อเนื่องนั่นคือสมเด็จย่าสอนว่าการทำงานที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยจะต้องอาศัยความต่อเนื่องพี่ตุงก็เลยยึดสิ่งนี้ไว้เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ต่อสู้กับอุปสรรควันศิกาเกียรติปฐมชัยจากทีมวิจัยเทคโนโลยีวิศวกรรมชีวภาพและการตรวจวัดศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติเทคโนโลยีแลมก็คือเทคโนโลยีที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมนะคะทุกอย่างในโลกนี้จะมีสารพันธุกรรมของตัวเองอย่างเช่นตัวเรานะคะก็จะมีสารพันธุกรรมเป็น DNA แต่โควิด-19 มีสารพันธุกรรมเป็น RNAเทคนิคแลมเนี่ยสามารถเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมได้ถึง1,000 ล้านเท่าภายในเวลาแค่1 ชั่วโมงดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมเข้าไปแล้วเราก็จะตรวจวัดได้ว่ามันมีการติดเชื้อหรือเปล่าดูผลได้ด้วยตาเปล่าด้วยสีจะเปลี่ยนจากสีม่วงเป็นสีเหลืองนั่นเราก็จะบอกได้ว่ามีการติดเชื้อค่ะเทคนิคแลมเป็นเทคนิคที่ง่ายนะคะเพราะว่าใช้ heating box ราคาเพียงแค่ 5,000 ถึง 10,000 บาทในขณะที่ real time PCR ค่ะใช้งบประมาณในการซื้อเครื่องเนี่ย1ล้านบาทเทคนิคแลมเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้ทั้งในห้องปฏิบัติการขนาดใหญ่หรือว่าห้องปฏิบัติการที่ อยู่ในภาคสนามที่ห่างไกลในชนบทเทคนิคแลมค่ะเป็นเทคนิคที่มีความแม่นยำอยู่ที่ 97% ความไวอยู่ที่ 92% ความจำเพาะ 100% พูดถึงสวทช.นะคะถ้าไม่มีสวทช.โอ้ยเดี๋ยวจะร้องไห้เนี่ยสวทช.ให้โอกาสกับนักวิจัยตัวเล็กๆอย่างเราดังนั้นเนี่ยคนตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยถ้าไม่มีสวทช.มันไม่เกิดผลงานวิจัยหรือแม้กระทั่งผลงานตีพิมพ์หรืออะไรที่ทำให้เราเป็นตัวเราทุกวันนี้ให้ทุกคนในโลกนี้รู้จักเราเนี่ยถ้าไม่มีสวทช.มันไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะ Nation First นะคะการที่เรามาทำงานที่ตอบโจทย์ท้าทายต้องผ่านมาตรฐานของอะไรก็ไม่รู้ที่มันยากๆแต่เราก็ยังอยากจะทำนั่นคือเราทำเพื่อแก้ปัญหาประเทศ S&T Excellence ก็คือเรามีเทคโนโลยีอยู่ในตัวเรามีความสามารถนะคะดังนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปช่วยตอบโจทย์ประเทศชาติได้อยู่แล้วงานใหญ่ๆแม้กระทั่งงานเล็กๆไม่สามารถทำเองทำได้คนเดียวและประสบความสำเร็จแน่นอนนะคะคนเรานะคะถ้าไม่สู้รับรองไม่มีวันนี้แน่ๆเพราะว่าอุปสรรคในการทำวิจัยทุกคนรู้นะคะว่ามันยากมากมันมีอุปสรรคเกิดขึ้นตลอดเวลานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทดลองหรือเรื่องของคนรวมทั้งอุปสรรคที่เราไม่เคยรู้มาก่อนมันก็จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นถ้าเราไม่สู้นะคะมันก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จสวทช.พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยให้ก้าวไกลเพื่อคนไทยทุกคน